พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวฮันชินอวาจิเมืองโกเบประเทศญี่ปุ่นนั้นนอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เมืองนั้นแล้วนะคะก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมการข้อปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหวรวมไปถึงการบรรเทาความเสียหายและฟื้นฟูค่ะติดตามจากนักข่าวพลเมืองอรดลแก้วประเสริฐและอเนนชากลิ่นเกสรค่ะพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวที่เมืองโกเบจังหวัดเทียวโงะเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อรำลึกถึงแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขนาด 7.3 ตามมาตราริกเตอร์ตั้งแต่ตอนบนของอาวาจิไปจนถึงเมืองโกเบในช่วงเช้าตรู่ของวันที่17มกราคม2538คร่าชีวิตคนไปกว่า 6,000 คนนอกจากจะทำพิพิธภัณฑ์เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์แล้วพิพิธภัณฑ์นี้ยังสร้างขึ้นเพื่อให้คนได้เรียนรู้ที่จะลดภัยพิบัติวิธีการเตรียมตัวและการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเมื่อเข้าไปในพิพิธภัณฑ์จะมีการฉายวิดีโอลำดับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้จะมีแต่เสียงประกอบไม่มีเสียงบรรยายก่อนเปิดมีเด็กบางคนขอออกก่อนและผู้ชมบางคนร้องไห้ขณะชมวิดีโอที่นี่มีการจัดแสดงคำให้การและสิ่งของจากเหตุการณ์จริงไว้เป็นอย่างดีรวมถึงข้อความแสดงสภาพทางจิตใจของผู้ประสบภัยและการให้ความช่วยเหลือที่มาถึงในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงอย่างหมวกกันน็อกใบนี้เป็นหมวกที่ผู้ประสบภัยหยิบมาใส่หลังจากเห็นแมวข้างถนนวิ่งหนีไปมีการจัดแสดงรูปปั้นแสดงการให้ความช่วยเหลือและการฟื้นฟูที่ใช้เวลานานอีกชั้นมีอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวให้เด็กๆทดลองเล่นมีส่วนจัดแสดงชุดและอุปกรณ์กู้ภัยจากบริษัทที่ให้ความช่วยเหลือในเหตุการณ์จริงเมืองโกเบในวันนี้มองไม่เห็นภาพความเสียหายในอดีตอีกแล้วการสร้างเมืองใหม่เกิดจากการร่วมคิดกันระหว่างคนในพื้นที่และหน่วยงานของรัฐโดยการควบคุมอย่างเข้มงวดให้รับแรงแผ่นดินไหวได้ฟุตปาดกว้างของที่นี่แสดงถึงความเสียสละของคนญี่ปุ่นที่ยอมให้มีพื้นที่สาธารณะมากและมีที่อาศัยส่วนตัวขนาดเล็กอรดลแก้วประเสริฐอเนนชากลิ่นเกสรนักข่าวพลเมืองรายงานจากเมืองโกเบประเทศญี่ปุ่น